คิดว่าอ้ําน่าจะชอบในบทบาทนี้ตรงเนี้ยครับอันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าการที่คนๆนึงจะรับงานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่อ้ําอย่างเดียวครับผมเองก็เหมือนกันเราจะต้องเหมือนกับดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็เราก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบผู้กำกับหรือว่าคนที่จัดเนี่ยเขาสามารถที่จะเราเลือกให้เราอยากจะทำงานด้วยหรือเปล่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับคือผมเจอน้องๆกลุ่มพ็อกซี่นะครับที่เราแยกยูนิตมา6คนเนี่ยครับจากน้องๆที่เขาเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ The Brothers เนี่ยครับในตอนนั้นเราก็มองไม่เห็นหรอกครับว่าจะมีภาพในวันนี้แต่เราก็หวังว่าเราอยากจะผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งนะครับจากในวันนั้นจนถึงวันนี้จากเดบิวต์เพลงแรกเพลง Crazy Love รักบ้าบอจนถึงวันนี้ซิงเกิล2คนไม่คุยเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเขานะครับที่เหมือนกับพวกเขาเนี่ยครับเขาได้ค่อยๆเก็บเกี่ยวความฝันของพวกเขาแล้วมันมาถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่านี่แหละคือเขาได้เติมเต็มให้กับตัวเองนะครับแต่ผมก็ยังบอกเขาว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นี้เขาจะต้องพยายามแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปในทางด้านอื่นๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักกันต้องพัฒนากันต่อไปในวันนี้อาจจะได้เท่านี้เราต้องให้มันได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเป็นตัวแทนแล้วก็มอบความสุขทางด้านเสียงเพลงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีนะครับรวมถึงการในเรื่องที่เขาจะต้องอยู่ในสังคมแล้วทุกคนจะต้องรักเขาอันนี้ผมเน้นสิ่งนี้เลยครับแต่ตัวพี่ติ๊กก็อยู่เบื้องหลังตรงนี้ตัวพี่ติ๊กทำงานหนักขนาดไหนครับในการที่ทำให้มันสมกับสายตาเราเลยคือผมอยู่ในทุกๆอย่างของพวกเขานะครับทุกส่วนเลยคือต้องบอกว่าไม่น่าจะมีส่วนไหนที่ผมไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ทุกๆอย่างเลยครับตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นเบสิกที่สุดจนสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับเรียกว่าการเป็นพระเอกอ่ะมาทำงานเรื่องหนังแล้วก็เป็นงานเพลงด้วยพี่ติ๊กไม่ใช่งานแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยครับงานเพลงเนี่ยผมไม่ถนัดหรอกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะสามารถบริหารจัดการได้การบริหารจัดการเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเก่งในทุกๆอย่างครับแต่เราเนี่ยครับจะดึงคนที่เก่งๆหรือคนที่สามารถทำงานกับเราได้แล้วเป็นคลิกนะครับมาทำงานกับเราผมว่าตรงนี้มากกว่าคือการนำส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารจานนึงที่มันรสชาติดีถูกใจทุกๆคนทุกๆคนกินแล้วรู้สึกว่าชอบอยากจะกินแล้วกินอีกผมคิดว่าแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็รวมถึงเราโชคดีว่าโอเคเราได้ทำงานในวงการนี้ครับเรามีประสบการณ์บางอย่างที่เราจะสามารถที่จะมอบให้กับพวกเขาได้นะครับในเรื่องของแง่คิดทั้งในสิ่งที่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นอยู่นะครับมันเหมือนกับเขาจะได้เรียนรู้ในเส้นทางหลักมากขึ้นครับผมเพราะที่มันมีทุกอย่างในโปรเจกต์อะไม่ว่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปเลยเพราะว่าเราทำไปหมดแล้วหนังเพลงซีรีส์ครับเตรียมจะมีอะไรต่ออีกตอนนี้มีละครตอนนี้มีละครติ๊กหรือว่าละครน้องๆละครที่ผมทำเองอยู่ด้วยนะครับทางช่อง7เรื่องลมพัดผ่านดาวกับบทบาทนี้ติ๊กเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือจริงๆมันราบลื่นไหมฮะหรือว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยทุกอย่างคุ้มข่าวหมดเลยไม่มีอะไรราบลื่นนะครับก็ทำงานทุกอย่างมีอุปสรรคแล้วก็สำหรับงานละครนะครับมันเป็นงานชิ้นใหม่ของผมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเจอคนทำงานคนใหม่ๆนะครับแล้วก็มันก็หลายอย่างซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในวงการที่เป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้มาผันตัวเองเป็นผู้จัดละครแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็เราทราบอยู่แล้วว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่เราก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขมันแล้วก็ทำให้งานเนี่ยมันผ่านไปได้ต้องทำงานต่อให้ได้ครับกับพี่อ้ำในเวอร์ชั่นตอนนี้มาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมคะก็น่ารักเซ็กซี่เหมือนเดิมสำหรับพัชราภานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยครับจากนางสาวจริงใจกับนายแสนดีเนี่ยก็มีกระแสของแฟนๆหลายๆคนเนี่ยครับเขาอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกแต่บังเอิญว่าเราอาจจะกลับมาเจอกันช้าไปนิดนึงเราใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีนะครับแต่ว่าก็ยังกลับมาเจอกันครับมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่หลายคนก็บอกว่าคู่เรามันคือเหมือนสตาร์ไปเลยต่อให้กี่ปีก็คือเหมือนสตาร์ไปอะไรอย่างเงี้ย
เราต้องใช้ช่างแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะมืออาชีพมากๆนะครับที่จะพอพยายามที่จะสตาร์ทแล้วก็พยุงเราไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าฉากกับเข้มอย่างเงี้ยครับก็จะต้องจัดแสงคนละแบบนั่นแหละครับผมเพราะว่าเข้มเขาแบบใสปิ้งมาอยู่แล้วนะครับผมก็อาจต้องอัดแสงเพิ่มมากขึ้นหน่อยอ๋อจะเอาไปเองนะพี่ติ๊กครับอย่างตอนจีพี่อ้ามาเป็นนางเอกเนี่ยค่ะติดต่อดิวอะไรยังไงยากไหมพี่อ้ามีเกก็แบบรับงานก็คือผมเข้าใจเลยครับแล้วก็เราทราบอยู่แล้วว่าการที่คนคนหนึ่งจะรับงานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่อ้ําอย่างเดียวครับผมเองก็เหมือนกันเราจะต้องเหมือนกับดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็เราก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบผู้กำกับหรือว่าคนที่จัดเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องให้เราอยากจะทำงานด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามที่จะเล่าเรื่องให้มันสนุกแล้วก็พยายามที่จะพูดกับเขาเยอะๆนะครับแล้วก็ส่งบทให้เขาแล้วก็ผมคิดว่าอ้ําน่าจะชอบในบทบาทนี้ตรงเนี้ยครับอันนี้มีจันด่วนมั้ยครับว่าต้องรีบออกอากาศเลยเออเดี๋ยวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งเร่งนะครับอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งครับพึ่งถ่ายได้ยังไม่เยอะครับตามว่าปีหน้าน่าจะได้ติดตามกันแน่นอนน่าจะปีหน้าครับน่าจะปีหน้าคิดว่าไม่ยากนะคะเราต้องเปิดใจง่ายๆเลยครับเราอาจจะมี mindset อะไรบางอย่างที่เราเคยถูกปลูกฝังมาแต่ว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องเสมอไปนะคะกฎต่างๆของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันมีนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเขาสามารถที่จะลบล้างทฤษฎีเดิมได้แล้วมันแล้วทฤษฎีใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วมันพิสูจน์ได้ดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเปิดใจกับทุกอย่างแล้วก็รับฟังแล้วก็มองเขาเราต้องแทนว่าเราเป็นเขาอะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรแบบนี้เท่านี้เองครับ